เราสามารถที่จะจัดเลเยอร์2กล้องเนี่ยแยกจากกันได้ครับได้มากเลยเพื่อนๆดูดิกล้องเว็บแคมอะไรนี่สามารถที่จะโฟกัสได้ใกล้ขนาดนี้เขาสามารถที่จะเลือกแมนนวลหรือออโต้ก็ได้คล้ายๆกับกล้องโปรเลยนะใครที่ไม่รู้นะครับแล้วไม่ได้เข้ามาปรับตรงนี้เนี่ยอาจจะได้ภาพจากเว็บแคมที่มันแย่ไปเลยก็ได้สวัสดีครับผมไอจาก iMan Studio คลิปนี้ไอจะมารีวิวเว็บแคมแบบ2กล้องในตัวเดียวนะครับสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายพอดแคสต์แบบ2พิธีกรคือกล้องนึงเนี่ยถ่ายให้เห็นด้านหน้าและอีกกล้องนึงถ่ายฝั่งตรงข้ามหรือจะเอาไปใช้ถ่ายรีวิวสินค้าเหมือนที่ไอกำลังถ่ายอยู่นี้เนี่ยก็สามารถทำได้ซึ่งคลิปนี้เนี่ยกำลังใช้กล้องเว็บแคมตัวนี้นั่นแหละแล้วก็กดสลับกล้องได้เป็นกล้อง2เพื่อถ่ายให้เห็นวัตถุที่เรากำลังรีวิวอยู่บนโต๊ะหรือจะทำพิกเกอร์อินพิกเกอร์แบบนี้ก็สามารถทำได้ครับเพราะว่ากล้องตัวนี้2ตัวจะแยกซอสอิสระจากกันเลยนะครับเวลาที่เรานำไปต่อใช้งานกับโน้ตบุ๊กนะครับจะต่อผ่านช่อง USB 2.0 ก็สามารถเสียบได้แล้วทั้ง Windows และ Mac OS เลยอย่างที่ไอกำลังใช้อยู่นี้นะครับจะใช้เป็นโปรแกรม OBS ในการรับภาพเวลาที่เรามีซีนนึงนะครับยังไม่มีกล้องอะไรเลยนะฮะเราก็สามารถกดบวกแล้วก็เพิ่มวิดีโอแคปเจอร์ตามปกติเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีซอสที่เป็นกล้องแยกจากกัน2ซอสนะครับก็คือกล้องด้านซ้ายจะมีอักษรย่อตัว L หรือว่า Left นะครับแล้วก็กล้องด้านขวาคือตัว R ครับคือจะแยกเป็น2กล้องเลยซึ่งจะเป็น2กล้องที่แยกอิสระจากกันนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะจัดเลเยอร์2กล้องเนี่ยแยกจากกันได้ครับสามารถทำพิกเจอร์อินพิกเจอร์ได้อย่างที่เห็นอยู่นี้เลยนะครับคือจะเอากล้อง1ถ่ายให้เห็นหน้าเราแล้วก็กล้อง2เนี่ยก้มไปให้เห็นสินค้าแบบเนี้ยก็สามารถจัดเลเยอร์ได้คือจะเป็น2กล้องในตัวเดียวที่ต่อผ่านสาย USB เข้าคอมเพียง1เส้นเท่านั้นครับและความคมชัดเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยสามารถนำไปใช้ถ่ายวิดีโอรีวิวดีๆได้ตัวนึงเลยและอีก1จุดเด่นของกล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับก็คือเขาสามารถที่จะปรับเลือกเป็นระบบออโต้หรือเมนนวลก็ได้ทั้งการโฟกัสไวบาลานซ์แล้วก็ค่าแสงนะครับอันนี้คือจุดพีคจุดนึงเลยที่ทำให้กล้องตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายออกมาได้คมชัดแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไม่สามารถปรับได้นะครับกล้องเนี่ยก็จะปรับไหลไปเรื่อยเลยนะครับทำให้หน้าของเราเนี่ยอาจจะโอเวอร์หรืออันเดอร์ก็ได้บางทีหน้าของเราชัดแบ็กกราวน์เนี่ยมืดหรือสว่างเกินไปหรือแบ็กกราวน์ของเราโอเคแล้วหน้าของเราอาจจะมืดหรือโอเวอร์เกินไปเนี่ยเรามักจะเคยเห็นจากการใช้เว็บแคมตัวอื่นๆแต่สำหรับ Aver Media PW 313D ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกแมนนวลหรือออโต้ก็ได้ทำให้เราสามารถฟิกค่าได้อย่างแน่นอนนะครับทำให้แสงเนี่ยไม่แกว่งแล้วเรายังสามารถที่จะจัดไฟคีย์ไลท์ฟิลไลท์เนี่ยมาที่ตัวใบหน้าของเราเพื่อกำหนดความสว่างหรือเงาตามที่เราต้องการเนี่ยสามารถทำได้เลยคล้ายๆกับกล้องโปรเลยนะเพียงแต่ว่าเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ processing ที่มีความคมชัดหรือสีได้สวยเท่ากล้องโปรแต่ว่าถ้าพูดถึงคนที่มีงบที่จำกัดเนี่ยอยากจะซื้ออุปกรณ์ตัวเดียวแล้วได้2กล้องเอาไปใช้ทำ podcast หรือรีวิวสินค้าง่ายๆแบบนี้นะครับบันทึกเข้าไปในคอมหรือจะไลฟ์สดก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจมากเลยครับก่อนที่ไอจะพาไปดูวิธีการใช้งานนะว่าเอาไปต่อกับ OBS แล้วจะตั้งค่าแบบเมนนวลยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวไอจะขอลงดีเทลไปที่สเปคของกล้องตัวนี้กันก่อนนะครับว่าทำอะไรได้บ้างกล้อง Aver Media PW 313D ตัวนี้นะครับที่มาแบบแพ็คคู่เขาจะจัดเรียงกล้องเนี่ยวางไว้ที่ด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วก็มีไมค์ในตัวของใครของมันนะครับเวลาที่เราต่อเข้าไปในคอมเนี่ยมันก็จะขึ้นซอสขึ้นมาให้เห็นอยู่2ซอสนะครับแยกอิสระจากกันถ้าเราเลือก input เข้าไปกล้องใดกล้องนึงแล้วเนี่ยมันจะมาพ่วงกับไมค์ของกล้องนั้นซึ่งเราก็สามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดไมค์ก็ได้นะครับกล้องด้านซ้ายก็จะเป็นกล้องตัวที่1นะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลหรือว่าเป็น Full HD1080ในขณะที่กล้องตัวที่2นะครับอยู่ที่ด้านขวามือเนี่ยจะมีความละเอียดสูงถึง5ล้านพิกเซลหรือประมาณอยู่ที่ 2K นะครับจะชัดกว่ากล้องด้านซ้ายและกล้องตัวด้านขวาเนี่ยจะสามารถหมุนได้ตั้งแต่ด้านหน้าจนไปถึงด้านหลังนะครับน่าจะใช้เป็นกล้องตัวที่2ที่ถ่ายคนที่ถูกสัมภาษณ์อยู่ด้านตรงข้ามนะครับในขณะที่กล้องซ้ายเนี่ยจะเป็นกล้องที่1ถ่ายย้อนกลับมายังตัวเราถ้าเราถ่ายคนเดียวเนี่ยเราก็เลือกใช้เป็นกล้องขวาก็ได้นะที่มีความคมชัดมากกว่าตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยไอใช้กล้องตัวขวาถ่ายไอนะแล้วใช้กล้องตัวถ่ายสินค้าที่อยู่บนโต๊ะอย่างนี้นะครับเพื่อให้ตัวไอเนี่ยถ่ายด้วยกล้องที่มีความคมชัดมากกว่าครับกล้องตัวซ้ายก็จะปรับก้มเงยได้แค่นิดหน่อยนะครับก้มมายังโต๊ะหรือว่าเสยขึ้นมาได้อีกนิดนึงแต่ไม่สามารถหมุนไปที่ด้านหลังได้นะครับกล้องทั้ง2ตัวจะมีความลื่นไหลของภาพอยู่ที่30เฟรมเปอร์เซคครับก็จะเป็นเฟรมเรทที่ปกตินะถ้าเราเอาไปใช้ถ่ายวิดีโอพูดหน้ากล้องหรือทำพอดแคสต์แบบเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วปกตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปทำสโลโมชั่นอยู่แล้วนะครับตัวกล้องเว็บแคมจะเป็นลักษณะที่สามารถเอาไปวางทาบไว้
้บนขอบจอโน้ตบุ๊กได้เลยหรือจะเอาไปต่อบนขาตั้งกล้องก็ได้เพราะว่าที่ด้านใต้ของเขาเนี่ยจะมีรูสกรู1ส่วน4ในชุดของเขาก็ได้แถมตัวมินิไทพอดขาตั้งตัวนี้มาให้ด้วยนะครับวัสดุค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สามารถดึงขาออกมาให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้อีกอย่างนี้นะก็จะมีความสูงลักษณะประมาณนี้ถ้าวางบนโต๊ะที่ปลายด้านบนก็จะเป็นหัวบอลสามารถปรับองศาได้อิสระหรือจะปรับเป็นแนวตั้งเนี่ยก็สามารถทำได้ถ้าเราจะถ่ายวิดีโอแนวตั้งก็สามารถหมุนปรับ90องศาตรงเนี้ยทำได้เลยวัสดุขาตั้งอยู่ในเกรดที่ดีนะครับอันนี้ก็แถมมาให้แต่ถ้าเราอยากจะใช้ขาตั้งที่ตั้งวางบนพื้นเลยแล้วก็ปรับสูงขึ้นมาอีกเนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกับขาตั้งมาตรฐานได้ทุกตัวเลยครับสายที่เชื่อมต่อเข้าไปยังคอมพิวเตอร์นะครับจะมีความยาวอยู่2เมตรเป็นพอร์ต Type C to USB Type A สามารถเสียบที่ช่อง 2.0 ได้เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วที่ตัวกล้องก็จะมีฝาปิดเลนด้วยนะครับที่เป็นลักษณะของการเลื่อนเวลาที่เราไม่ใช้งานเนี่ยก็สามารถเลื่อนปิดได้เลยเพื่อกันฝุ่นหรือว่ารอยขีดข่วนได้ครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยจะสังเกตยังไงว่ากล้องเนี่ยกำลังอยู่ในสถานะปกติให้เรามองไปที่ไฟที่ขึ้นอยู่ที่ตัวกล้องเลยนะครับจะขึ้นเป็นสีฟ้าค้างนิ่งไว้อย่างนี้เนี่ยจะหมายถึงว่ากล้องกำลังใช้งานอยู่ปกติครับไมค์ทั้ง2ตัวนี้ก็จะมีองศาการรับเสียงแบบ Omnidirectional ก็คือรับเสียงรอบทิศทางนะครับถ้าเราจะเพิ่มกล้อง2ตัวเข้าไปในซีนเดียวกันเนี่ยข้อควรระวังก็คือไม่ควรเปิดใช้ไมค์พร้อมกันทั้ง2ตัวเพราะจะทำให้เสียงจากไมค์เนี่ยตีกันซ้อนกัน2ไมค์นะครับอันนี้จะเป็นปัญหานะถ้าเราไม่ได้เช็คก่อนควรจะเปิดใช้แค่ไมค์เดียวเวลาที่ทำพอดแคสต์แล้วถ้าเราจะเปิดสลับทีละกล้องอย่างเงี้ยแล้วเปิดใช้ไมค์ไหนไมค์นั้นแบบเนี้ยโอเคไม่เป็นไรอย่างไมค์ที่ไอกำลังใช้บันทึกเสียงอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นไมค์สตูดิโอของโบย่าใช้รับเสียงเสียงก็อาจจะมีความคมชัดหน่อยแต่ถ้าเราใช้ไมค์ของตัวกล้องดูโอตัวนี้เนี่ยเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไอจะสลับให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่มาจากไมค์ของกล้องดูโอเอเวอร์มีเดียตัวนี้นะครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยถ้าใครไม่ได้มีไมค์ต่อเสริมเนี่ยเราใช้ไมค์ของตัวกล้องก็จะได้คุณภาพเสียงประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้ไมค์นอกที่มีคุณภาพหน่อยนะครับเสียงก็จะได้ในคุณภาพประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของเนื้อเสียงนะครับอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะว่าเราจะใช้ไมค์นอกหรือเปล่าอาจจะไม่ใช้ไมค์สตูดิโอแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นไมค์ไวเลสก็ได้ลองสลับไปที่ไมค์ไวเลสให้ฟังหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเสียงจากไมค์ไวเลสนะครับก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างไมค์สตูดิโอไมค์ไวเลสแล้วก็ไมค์ที่มาจากกล้องครับสำหรับสเปคฟังก์ชันของเว็บแคม Duo Ever Media ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องทำความเข้าใจไปมากกว่านี้แล้วนะครับนอกจากการใช้งานของเขาเนี่ยเวลาเชื่อมต่อเข้าไปบนโปรแกรมอย่าง OBS เราจะปรับตั้งค่าเมนวลหรือออโต้ยังไงให้ได้ภาพที่มีแสงและสีที่สวยที่สุดเดี๋ยวไอจะไปสาธิตทำให้ดูนะครับหลังจากเปิดหน้าต่างจอ OBS มาแล้วนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้ให้เราทำการเพิ่มซีนก่อนนะครับให้มีซีนอย่างน้อย1ซีนอย่างนี้แล้วก็ที่หน้าต่างซอสนะครับให้เรากดไปที่บวกแล้วก็กดไปที่ Video Capture Deviceเพื่อเป็นการเพิ่มซอสที่เกี่ยวกับภาพจากนั้นนะครับที่ช่องดีไวซ์เนี่ยเราก็ทำการเลือกกล้องที่เราจะเพิ่มขึ้นมาเป็นซอสที่1ซึ่งตัวกล้อง Ever Media ตัวนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นถึง2ตัวแยกจากกันคือกล้องตัวซ้ายย่อจากตัว L แล้วก็กล้องตัวขวาย่อจากตัว R นะครับคือ Left กับ Right นั่นแหละเดี๋ยวไอจะเพิ่มจากกล้องซ้ายก่อนนะครับตัวนี้ปุ๊บขึ้นมาภาพจากกล้องซ้ายก็โผล่ขึ้นมาแล้วซึ่งไอกำลังปรับให้ถ่ายไปที่โต๊ะหรือว่าสินค้าที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับได้อย่างนี้เราก็กดโอเคเลยอันนี้ก็เป็นกล้องตัวซ้ายนะครับเดี๋ยวไอจะเปลี่ยนชื่อก่อนเราทำการเปลี่ยนชื่อนะครับจะได้ไม่สับสนCamera Left นะครับ CL จากนั้นก็จะเพิ่มอีกซอสหนึ่งนะครับก็ไปที่บวกแล้วก็ Video Capture Device เหมือนเดิมกดโอเคจากนั้นก็เลือกกล้องอีกตัวนึงที่เป็นตัวขวานะครับ Ever Media PW 313D วงเล็บ R นะครับตัว Right ถ้ามากลับหัวแบบนี้เราก็เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็กดที่ Flip Vertical อย่างนี้นะครับกล้องก็จะกลับมาให้ถ้าภาพมันกลับหัวกลับหางเหมือนดูกระจกอย่างนี้อยู่นะครับให้เรากดคลิกขวาไปที่ Device นั้นนะครับแล้วก็กดไปที่ Transform แล้วก็ Flip Horizontalตอนนี้ก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อนิดนึงจะได้ไม่สับสน CR Camera Right กล้องตัวที่2ตอนนี้เราได้ซอสที่มี2กล้องแล้วนะครับเราสามารถปิดเปิดตาเพื่อสลับได้หรือเราจะสร้างซีนแยกก็ได้นะครับเป็นซีนที่2แล้วเราก็เอากล้องตัวที่2เนี่ยไปใส่อีกซีนนึงแยกจากกันแล้วก็ซีนที่1เนี่ยอาจจะมีแค่
กล้องใครกล้องมันนะครับแล้วก็สลับซีนได้ถ้าเป็นคนละซีนอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปตั้งค่าคีย์ลัดก็ได้นะครับให้อยู่บนคีย์บอร์ดเนี่ยในการสลับเปลี่ยนซีนโอเคครับอันนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับพื้นฐานหลายๆคนก็อาจจะสามารถทำได้อยู่แล้วสำหรับการปรับตั้งค่ากล้องนะครับให้อยู่ในโหมดเมนวลหรือออโต้นะครับวิธีการก็คือให้เรากดคลิกขวาไปที่ตัวอุปกรณ์ตรงนี้จากนั้นกด propertyให้ขึ้นหน้าต่างแบบนี้หรือว่าเรากดไปที่ปุ่ม property ตรงนี้เลยก็ได้นะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้เหมือนกันจากนั้นก็กดที่ config video ตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างสีขาวขึ้นมาที่เป็นหน้าต่าง property แบบนี้ตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่ใช้ปรับค่าแสงสีต่างๆของกล้องนะครับจะมี2เมนูด้านบนเมนูด้านซ้ายตัวนี้นะครับก็จะใช้ปรับในเรื่องของแสงและสีเป็นหลักส่วนอีกเมนูนึงจะใช้ปรับค่าโฟกัสแล้วก็ค่าแสง exposure ของกล้องนะครับซึ่งทุกค่าตรงนี้นะครับเราสามารถติ๊กเลือกได้ว่าจะให้เป็นการปรับแบบออโต้หรือแมนนวลอย่างค่า exposure ตรงนี้ละกันถ้าเราไม่ได้ติ๊กอะไรก็จะเป็นแมนนวลแต่ถ้าเราติ๊กเมื่อไหร่นะครับกล้องจะปรับออโต้ให้อัตโนมัติเพื่อนๆดูดิถ้าเกิดว่าเราใช้โหมดออโต้เนี่ยจะเป็นยังไงในฉากนี้กล้องจะทำการคำนวณให้อัตโนมัติคือเขาเห็นสีดำๆเขาจะเข้าใจว่าภาพเนี่ยมันมืดเขาก็เลยบูสต์ exposure ขึ้นมาให้ทำให้ภาพเนี่ยมันสว่างเกินไปอันนี้ถ้าเราปรับไม่เป็นเนี่ยเราเลือกออโต้มันก็จะแย่แบบนี้เลยแนะนำว่าให้เราเนี่ยปรับแมนนวลทุกกรณีนะครับให้เอาติ๊กถูกออกให้หมดถ้าเราปรับแมนนวลได้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับอิสระมากว่าอยากจะให้ภาพมืดหรือสว่างแค่ไหนซึ่งตัวปรับตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือโฟกัสถ้าเป็นออโต้โฟกัสจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไอทำให้ดูเนี่ยอันนี้ไอปรับออโต้โฟกัสนะครับแล้วเพื่อนๆดูนะถ้าเราขยับเข้าขยับออกเรารีวิวคือออโต้โฟกัสเขาก็ดีแหละคือเขาก็เปลี่ยนไปให้ตามที่มันควรจะเป็นใช่ไหมถ้าอยู่ไกลเขาก็จะโฟกัสไกลถ้าเข้ามาใกล้ๆเขาก็จะโฟกัสใกล้แต่มันจะมีบางจังหวะครับที่โฟกัสมันแบบวูบวาบเนอะเวลาที่มีการเปลี่ยนโฟกัสเนี่ยขนาดของภาพมันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันระยะของกล้องเนี่ยมันก็จะขยับนิดนึงพอนึกออกใช่ไหมถ้าเราไม่อยากจะเจอปัญหานั้นนะครับก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยล็อกโฟกัสไว้ถ้าเป็นการถ่ายรีวิวหรือไม่ได้เปลี่ยนระยะภาพอยู่แล้วนั่งอยู่ที่เดิมแนะนำให้เอาติ๊กถูกตรงเนี่ยออกแล้วก็ปรับเลือกโฟกัสตามที่มันควรจะเป็นนะครับถ้าปรับมาด้านขวาโฟกัสก็อาจจะโฟกัสใกล้มากโหดูดินี่สามารถใช้ตัวเว็บแคมเนี่ยถ่ายเหมือนเลนส์มาโครได้เลยนะสมมุตินะเราจัดไฟไว้ตรงหน้ากล้องแล้วเราก็เอาสินค้าเนี่ยมาโคดอัพได้เลยดูดิโอ้โหโคตรดีอ่ะโคตรใกล้อ่ะใกล้มากเลยเพื่อนๆดูดิกล้องเว็บแคมอะไรนี่สามารถที่จะโฟกัสได้ใกล้ขนาดนี้ถ้าคนที่ขายสินค้าวัตถุขนาดเล็กอะลองนึกดูนะเราก็เอากล้องนึงนะครับแล้วก็ปรับโฟกัสเมนนวลไว้ล็อกไว้ใกล้ๆอย่างเงี้ยเนี่ยสามารถที่จะโค้ดอัพวัตถุได้อะหรือจะห่างออกมานิดนึงก็ได้เราก็ขยับโฟกัสที่ตั้งค่านะครับให้ห่างออกมาหน่อยเราก็สามารถยื่นวัตถุได้ในระยะใกล้แค่เนี้ยแล้วก็โฟกัสแล้วค่า F มันก็ต่ำด้วยนะได้ภาพที่เป็นแบบหน้าชัดหลังเบอร์ด้วยแต่ถ้าเราอยากจะให้ชัดทั้งภาพอ่ะแล้วก็เลื่อนตรงเนี้ยไปด้านซ้ายอีกนะครับแล้วก็หาว่าระยะไหนที่จะโฟกัสหน้าเราถ้าเราอยู่ประมาณเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ค่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องหาระยะโฟกัสที่มันแบบจับใบหน้าเราได้เป็นอะไรที่ว้าวมากถ้าเราสามารถเข้าใจการตั้งค่าตรงนี้นะครับลองกลับมาดูหน้าด้านซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของแสงสีก็จะมีหลายค่ามากเลยนะครับตั้งแต่ brightness contrast hue brightness ก็คือความสว่างเนาะแล้วก็สามารถปรับได้ contrast ก็คือความเปรียบต่างระหว่างสีขาวกับสีดำไม่ใช่ความคมนะแต่มันให้ความรู้สึกว่าภาพมันคมขึ้นนิดนึงแต่จริงๆมันคือความต่างระหว่างขาวกับดำอันนี้อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ hue คือค่าสีเนาะซึ่งถ้าปรับไปด้านซ้ายมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆเนาะสีม่วงแดงอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากมันจะมีผลกับสกินโทนมากกว่าถ้าเรามองว่าภาพของเรามันติดแดงเกินไปเราจะอาจจะปรับให้อยู่ด้านขวานิดนึงนะครับมันก็จะมีค่าสีที่เหมาะสมอย่างในสภาพแสงแบบเนี้ยก็จะอยู่ที่เลข161ก็จะได้สกินโทนที่ค่อนข้างสวยที่สุดและออกส้มๆนิดนึงลงมาด้านล่างนะครับ saturation ก็คือค่าความอิ่มสีถ้าอยากให้สีมันสดเนี่ยก็ปรับไปด้านขวาก็เพิ่มความสดของสีได้นะอยากให้จืดก็ไปด้านซ้ายจริงๆมันก็ปรับให้สดขึ้นได้นะมันก็สวยขึ้นแล้วก็ sharpness ก็คือความคมแข็งของภาพทำภาพมันดูแบบกระด้างขึ้นหรือจะให้มันดูฟุ้งๆเบลอๆก็สามารถปรับตรงนี้ได้ gamma ก็เป็นความสว่างแบบแกมมาอันนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันเราก็ลองเล่นปรับซ้ายขวาดูว่าสภาพแสงในบรรยากาศของเราเนี่ยมันควรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้สำคัญมากไว้บาลานซ์หรืออุณหภูมิของแสงนะครับความผิดเพี้ยนของสีโทนเย็นโทนอุ่นนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันเนี่ย
สามารถปรับได้เลยใครที่ไม่รู้นะครับแล้วไม่ได้เข้ามาปรับตรงนี้เนี่ยอาจจะได้ภาพจากเว็บแคมที่มันแย่ไปเลยก็ได้แต่ถ้าปรับเป็นเนี่ยมันก็ได้ภาพที่สวยนะครับสามารถเอาไปถ่ายแบบรีวิวสินค้าได้เลยอันนี้คือภาพที่ได้จากเว็บแคมนะครับทุกคนมันสวยมากๆเลยพอเพิ่มแซตูเรชั่นแล้วมันดูสวยขึ้นเลยนะครับแต่เราต้องระวังนิดนึงนะว่าเอ้ยเราจะอยู่ระยะไหนกันแน่เราก็ควรปรับโฟกัสให้มันตอบโจทย์กับระยะที่เรากำลังจะอยู่เนี่ยถ้าเราแบบซนเข้าๆออกๆนะครับมันอาจจะหลุดโฟกัสก็ได้บางทีเราก็อาจจะปรับเป็นออโต้โฟกัสอาจจะเหมาะมากกว่าอย่างตอนเนี้ยปรับออโต้โฟกัสแล้วถ้าเราเอาวัตถุเข้าไปใกล้ๆเนี่ยอย่างกล้องเข้าไปใกล้ๆดูนะเออถ้าเป็นออโต้โฟกัสบางทีอ่ะโฟกัสมันไหลช้านะครับมันตามช้านะก็อาจจะเม้นนวลดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใช้แบบพูดหน้ากล้องปกติแบบเนี้ยออโต้โฟกัสก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันไม่ได้แย่นะครับห่างออกมาขยับเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวไอจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างความคมชัดของกล้องตัวซ้าย 2K นะครับ5ล้านพิกเซลกับกล้องตัวขวา2ล้านพิกเซลจะต่างกันยังไงอันนี้คือภาพที่ได้จากกล้องตัวซ้าย2ล้านพิกเซลหรือว่า Full HD นะครับในขณะที่นี่คือภาพที่ได้จากกล้องตัวขวาเป็นกล้อง5ล้านพิกเซลหรือประมาณ 2K ครับภาพที่ได้ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งไอก็พยายามที่จะปรับตั้งค่าจากกล้องตัวซ้ายและให้ได้แสงสีที่สวยที่สุดพยายามที่สุดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนกล้องตัวขวาเนี่ยที่แสงสีมันสวยกว่าเพราะว่ามีความละเอียดมากกว่าก็จะปรับแสงสีให้ได้สกินโทนที่สวยเนี่ยง่ายมากกว่าครับแขกรับเชิญของเราไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมทีมทอนครับทีมทอนต้องทีมทอนด้วยนะครับทีมทอนการที่จะเป็นตากล้องจุดที่มันเป็นจุดที่มันยากที่สุดนะครับมันคืออะไรครับจุดที่ยากที่สุดใช่ไหมครับมันคือการที่เราต้องแข่งขันครับถ้างั้นคนแถวๆบ้านไอเนี่ยก็น่าจะเก่งเลยนะครับเพราะว่าเขาแข่งขันกันเยอะมากเลยครับใช่แบบอันนี้คิดไม่ถึงเลยครับสำหรับใครที่สนใจกล้อง Duo Camera Webcam นะครับของ Ever Media รุ่น PW313D ตัวนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่หน้าร้าน iMan Studio นะครับเปิดทุกวันเสิร์ชแมปมาได้เลยนอกนี้เราก็ยังมีบริการจัดเซต Studio สำหรับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและไลฟ์สตรีมอย่าลืมกดติดตามไอเพื่ออัปเดตแกดเจ็ตและสาระดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ